อิงฟ้าก้อยอรัชพรชาเลดเปิดตัวชื่อละครสามโสเพณีที่แพงที่สุดในบางกอกคณิกาค่ะฮอตที่สุดและปังที่สุดและมาแรงที่สุดในเวลานี้จริงๆสำหรับนางงามซุปตาสาวอิงฟ้าวราหะเจ้าของฉายาอิงฟ้ามหาชนเพราะหลังจากที่ตัวยังผลงานละครเรื่องบางกอกคณิกาทางช่องวัน31ที่เจ้าตัวร่วมแสดงในบทบาทกุหลาบถูกปล่อยออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันก็ได้เกิดกระแสพูดถึงอย่างล้นหลามในโลกโซเชียลจนติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์ฮิตภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเท่านั้นยังไม่พอล่าสุดทางด้านนวัตอิสระไกรศีลผู้บริหารคนเก่งยังได้ถือต่อย้ำความฮอตแบบฉุดไม่อยู่ด้วยการใช้พื้นที่บน Facebook ประกาศขึ้นค่าตัวอิงฟ้าวราหะอย่างเป็นทางการเรียดระบุใจความสำคัญเอาไว้ว่าปังมาก MGI เขาปรับค่าตัวอิงฟ้าสำหรับงานอีเวนต์และพรีเซนเตอร์ของอิงฟ้าเริ่มตั้งแต่1มีนาคมเป็นต้นไปใครได้เรทปัจจุบันต้องคอนเฟิร์มภายในสิ้นเดือนนี้ขอขอบพระคุณล่วงหน้าในขณะที่ฟีดแบคของบรรดาแฟนคลับแฟนนางงามหลังจากได้ทราบข่าวต่างก็เข้ามาร่วมกดไลค์กดแชร์และกดถูกใจกันอย่างล้นหลามแถมยังการสาดคอมเมนต์อวยพรความปังรับปีใหม่ส่งตรงถึงนางงามคนโปรดกันแบบรัวๆอีกด้วยค่ะ